ก็เชิญท่านดร.สิทธิ์ขอบใจและการดีใจที่ได้มีโอกาสได้กล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องข่าวโดยเฉพาะเมื่อวานเป็นถือว่าข้าพเจ้าได้เป็นนักข่าวและเป็นนักวิชาการตามเรียนนะฮะแต่คำจริงและหมายความว่าการเป็นนักข่าวของข้าพเจ้าแม้เป็นนักข่าวเพื่อการต่อสู้ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นข้าราชการข่าวแต่เป็นนักข่าวด้วยความสมัครใจเพื่ออยากให้ชนชาติลาวหรือคนลาวที่กระจายไปทั่วโลกนี้ตื่นใจรู้สึกความอัศจรรย์และต่อสู้กับระบบบริการที่ควบคุมเมืองลาวมาใน35 ปีเนี่ยอันนี้เป็นชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นจบนักข่าวข้าพเจ้าจบกฎหมายแต่การเป็นนักกฎหมายและเป็นทนายความนี่มันบริพ่าให้ข้าพเจ้าดีอกดีใจอย่างมันแสดงเงินแต่ข้าพเจ้ากับผมภูมิใจแต่มักเป็นนักข่าวแต่ว่าชัดเป็นนักข่าวของข้าพเจ้ามีหลายปัญหาโดยเฉพาะตั้งแต่ข้าพเจ้าไปสัมภาษณ์ท่านประธานกระทรวงนั้นมาแล้วก็เลยมีปัญหาที่สุดไปใส่ก็ได้ไปสมัครอยู่อเมริกาอยู่ไรโดฟรีเสียเขาก็บอกมาอยู่เมืองฟังกับเขาอยู่ในไรโดฟรังปัญญาแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็นังสกินจะปังเวลาข้าพเจ้าก็ถึงประหารประหารเขามาถอดเอาแต่ละคนละคนละคนไปเอานายค้างไปเอาลีค้าไปเอา มือกอบมืออยากไปหมดไปมากกว่าเดียวนี่พากันตายไปหลายหลายคนแล้วยังเหลือแต่เล็กน้อยอันนี้ว่าไว้ฟังเล็กน้อยแต่สำหรับครับเจ้าว่าเรื่องเมืองลาวแล้วเรื่องข่าวนี่หมายความว่าอย่างเมืองลาวนี่หมายความการในข่าวนี่มันบ่มีแบบมีสิริประชาธิปไตยเจอการในข่าวที่อย่างไรเลยมันพักหลักเป็นผูกกรรมมัดผูกสิ่งอุยามหมายความแม่แต่นักข่าวเองก็แมนข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มาเหตุข่าวและก็เป็นปากก็บอกเสียงในพรรครัฐนั้นขับไส้ระบอบเท่านั้นอันนี้มันโมเป็นนักข่าวท่านจะเขียนนอกจากรายการไปว่าอีกเพราะว่าทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุที่เราทันในเมืองลาวนั้นแมนพรรครัฐคุมหมดตรงนี้ซิ่งออกข่าวไหนถ้าพรรครัฐบริโภคสักก่อนสำคัญอีกอันหนึ่งในเรื่องอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ก็ถูกทั้งพรรครัฐกวดกาใช้อำนาจอันใช้อำนาจกวดกาแล้วก็ขั้นไปอันสนทนาการเกี่ยวกับสิ่งที่มันเพื่อนว่าถือว่าเป็นการสร้างความปั่นป่วนจะถูกจับไปขังก็มีแต่โดยเฉพาะในเวียดนามเองซึ่งเป็นประเทศโคนาเป็นผู้นำของเมืองลาวพวกนักกันเขาเรียกว่าพวกนักกันเล่นอินเทอร์เน็ตส่งข่าวซึ่งเราซีแบงค์ดิสเซนต์เขายังนอนอยู่ในคุกหลายสิบคนเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีตกเกี่ยวกับเรื่องเมืองลาวแล้วก็ต้องจะหันมาแล้วหมายความนักข่าวต่างประเทศที่ไปเมืองลาวเหตุข่าวอยู่ในเมืองลาวนั้นต้องได้รับอนุญาตแล้วก็ทั้งรัฐบาลภาครัฐก็ส่งตำรวจมีผู้ติดตามจะกุ้นห้อยไปนำนักข่าวแต่ละคนไปอย่างไรก็ต้องไปนำต้องจ่ายค่าอยู่ค่ากินให้ขั้นนอนและโรงแรมก็ตกใจโรงแรมเหมือนเขาอีกแล้วเกิดนอกจากประกาศการขี่รถตะขี่เงือกต่างๆไปก็ต้องจ่ายเขาอันนี้หมายความเป็นผู้สอดแนบไปในตัวเป็นซะบ่มีที่เสรีภาพยังไงเลยขาดที่เสรีภาพในการออกข่าวหรือสื่อมวลชนแล้วทางสื่อในเมืองลาวนี่กลายเป็นสปป.ลาวหรือประชาธิปไตยได้บ่เพราะว่าประชาชนมันถูกปิดหูบังตาไปเมื่อแล้วเมื่อบอกมาแล้วบ่ฮู้จักบ่เห็นหยังผู้ใดสอดไล่บังหลวงกินเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็นอกจากการสัมปทานที่ดินสัมปทานที่ดินในหลายเอกตาแล้วก็ได้เงินเป็นล้านเป็นกฎกับบุ้มไผ่หูจักโปนักข่าวแม่ปากกระบอกเสียงของพรรครัฐเมืองแล้วออกข่าวความจริงว่าถึงความบริของพรรครัฐถือว่าเป็นโทษสำคัญที่สุดสาหัสที่สุดอาจถูกขังคุก10 ปีก่อนเป็นไปได้อันนี้เป็นสิ่งหนาวิตกที่สุดเมื่อเมืองลาวจะหูนอกแต่บ่ได้ข่าวอย่างมัดการเป็นผู้บังตาประชาชนนี่เป็นการดูหมิ่นประชาชนตามข้าพเจ้าเกิดพอประชาชนเป็นถือว่าเป็นผู้ต่างงานประชาชนแล้วไหวประชาชนจะหูจักนำแต่พวกเขายังบังอาจเอื้อนตนเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยเลื่อนประเทศวาสอพอลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งประชาชนมีสิทธิ์อ้าปากก็ยังจะดีเลยซึ่งมันสมมติแต่ความมันมีความสัมพันธ์ที่สุดสำหรับข้าพเจ้าคือว่าในการต่อสู้และในการบริหารประเทศเพราะว่าแต่เดี๋ยวนี้ในสมัยก่อนๆโบราณมาเพื่อกันดังเพิ่นกล่าวไว้ว่าดังกล่าวขานมาตะเกาให้ฟังได้ยินกันว่าพวกสยามมาทับม่างกองมาแข้งกองมาเขือลาวจึงตก
ปราศัยให้แก่ให้แก่สยามไปแล้วนำเราเข้าสู่ความปราศัยนะแล้วปราศัยสุดท้ายเขาก็ไปตัดคอพวกผู้นำของพวกตนคนลาวนี่พวกต่อต้านนั้นตัดคอลงในขุมอยู่ในที่เอาพวกกันท่าดำปูใบท่าดำมันแม่นยังท่าดำอะไรเพื่อนเขาเอิ้นว่าแม่นนั้นแม่นทงหูพญานาคพญานาคพญานาคคำนิยักษ์แม่นคนลาวแหละคนเขาตัดคอแล้วก็ฟังไว้ฮะหมายความว่านี่ฮะคนเป็นอย่างท่าดำจะต้องพาไปบูชาสาธุท่านหลวงเพราะว่าท่าดำเป็นคนลาวตายก่อนใครมันฟันคอที่หลวงฮะเพื่อนแล้วต้องเข้าใจไปเท่านั้นต้องไปอย่างแน่การมีความหมายเกิดขึ้นก็ต้องออกตัดออกแน่นั่นมันบรรพบุรุษตายนั่นการต่อสู้ดังเท้าขุมมือนี่แหละขั้นตายแบบส่วนคนตายแบบคือหมาชนะต้องนับถือบรรพบุรุษเสน่ห์เดียวกันสำคัญสมมติช่วงของนี่ถือว่ามีความสำคัญที่สุดครับยอดฤทธิ์สละเวลามาอีก30กว่าปีแล้วในการเฮ็ดข่าวขั้นเฮ็ดบ่ได้เองหนังสือพิมพ์มันก็ยากเนาะขั้นไปตกอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาอยู่ฝรั่งเศสกันขั้นมาเห็นหนังสือพิมพ์จะปั๊มเราไปเอาโฆษณามาเอาเงินโฆษณาหันมาออกขั้นไปห้านไหนห้านนั้นออกแล้วนำเฮาแล้วเอาเงินในเฮาได้แล้วแต่ไปสุนาสุนัยเขาบอกขอเศร้าสาเพราะว่าอย่างเพราะว่าทางสถานทูตเขาเพิ่งมากู้ดันกู้ฝ่าเลยขั้นมันวันยังออกข่าวหนังสือพิมพ์จะปั๊มเราต่อไปเนี่ยพวกเจ้าสิไปค้าขายกับมึงเราหรือมึงได้เลยทุกคนที่อยู่ในอเมริกาโดยเฉพาะในวอชิงตันดีซีอยู่ในมุมเรือนเมื่ออ่อนของข้าพเจ้าได้ส่งสารเปลือยให้กับลาออกด้วยความเสียใจของท่านเจ้าคอยน้ำเจ้าก็ได้คอยแมนยูคอยให้มักพวกเจ้าอยู่เห็นพวกเจ้าต่อสู้จะว่าคอยซอยเจ้าก็ได้อันนี้เลยจะเห็นทางสปิงของข้าพเจ้านี่ตายไปแต่ยังไม่ได้เท่านั้นอันพวกแนวลาเนี่ยมันมัวสลัดมันเห็นเมื่อว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นอันตรายให้แก่มันเพราะมันเคยใช้สื่อมวลชนนี่ทำลายระบบพวกข้าพเจ้ามาแล้วเดี๋ยวนี้มันทำลายมัดกูยังเสียกูยังหนังสือพิมพ์มึงตามที่ยังมึงรับเป็นของมันอยู่ข้างนอกคือมึงหนังสือพิมพ์เอเซรีของข้าพเจ้าจากป่ามึงเล่านี้มันก็พยายามทำมาเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ท่านอีกมันก็เหตุให้วิทยุโทรทัศน์ต่างๆที่อยู่นอกประเทศนี่กลายเป็นอำมาตย์วาดไปโดยสปอร์แล้วก็โดยสปอร์รัฐฟรีเสียซึ่งข้าพเจ้าเองคือพยายามไปสมัครจนได้คันสมัครสมัครได้แล้วมันก็บอกท่านก็เริ่มคำแทนเป็นกระทรวงจักรปักวิทยุฟรีเอเซียแมนไผ่ผู้นำพาแต่มันอยู่ในสภาพใดแต่อยู่ในฟรังก็สิ่งเดียวกันรายดูฟรังแต่นาสนาในสุดมากกันออกข่าวขอโทษเจ้านายยานาต้องสีพนังไปเลยออกข่าวโดยที่ผมมีความผมมีอย่างต้องที่รัฐบาลเลยนอกจากไปวัดสัมภาษณ์ของให้รัฐมนตรีแนวร่างมาว่าอันผู้สนับสนุนเสื่อในที่นี้ผมที่นังกาวนี่หมายความเขาทำลายเมื่อทั้งในประเทศและทั้งนอกประเทศได้ไปโทรทัศน์อยู่เมืองอเมริกาอยู่ทางแถบแคลิฟอร์เนียสร้างขึ้นมาครับพระเจ้าได้ประทานหลายเท่าไหร่ปัจจุบันมันแล้วก็ถูกตัดแขนตัดขาลงวงมีไปมีมาในวงมีวิทยุวงมีโทรทัศน์แล้วมันก็คือคนตายคนหงอกตาบอดเมื่อนั้นเขาไปยุ่งปกครองประเทศลาวเขานี่มาได้30กว่าปีนี้แล้วแล้วมันจะปกครองผืนขัดตัวเท่าไหร่เพราะว่าวงมีไผ่สามารถอ้าปากเอ่ยตีเกียรติเจ้าใดประชาชนก็สามารถรู้จักคนดีคนเสื่อมของเจ้าใด